ในความพยายามในการแก้ไขและปราบปรามยาเสพติดนะคะก็มีการนำผู้เสพมาเข้ารับการบำบัดแต่ปัญหามันไม่จบแค่นั้นค่ะดูอย่างกรณีนี้กลุ่มผู้บำบัดยาเสพติด26คนหนีออกจากศูนย์บำบัดยาเสพติดที่เกาะกลางอำเภอเมืองกระบี่ตอนนี้พบตัวแล้ว11คนนะคะจากการพูดคุยกลุ่มผู้เข้ารับการบำบัดให้ข้อมูลว่าทนอยู่กับความแออัดและความยากลำบากไม่ได้จึงตัดสินใจขโมยเรือของชาวบ้านหนีกลับขึ้นฝั่งค่ะกลุ่มผู้บำบัดยาเสพติดกว่า20คนเกาะกลุ่มกันเดินไปตามถนนไปในซอยเจริญทรัพย์ถนนกระบี่เขาทองตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่ค่ะหลังจากหลบหนีออกจากศูนย์บำบัดยาเสพติดที่ตั้งอยู่ที่เกาะกลางที่บ้านคลองกำตำบลประสงค์จังหวัดกระบี่ตำรวจภูธรเมืองกระบี่ระดมกำลังกันออกติดตามค้นหาและเมื่อกลุ่มผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดเห็นตำรวจก็พากันวิ่งหลบหนีและบางคนไปซ่อนตัวอยู่ตามป่าชายเลนตำรวจใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่กว่า1ชั่วโมงกลุ่มผู้เข้ารับการบำบัด11คนยอมขึ้นรถตำรวจกลับไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ส่วนอีก15คนยังหลบหนีค่ะกลุ่มผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดให้ข้อมูลว่าหลบหนีเพราะว่าต้องการจะกลับบ้านและไม่ยอมกลับไปที่ศูนย์บำบัดอีกเพราะว่าความเป็นอยู่ยากลำบากอยู่กันอย่างแออัดกว่า 1,000 คนอาหารการกินไม่ดีมีปัญหาเงินที่ทางบ้านส่งมาให้และเจ้าหน้าที่ให้ใช้จ่ายวันละ20บาทต่อคนทำให้ไม่สามารถซื้อของกินดีๆได้นี่คือในมุมมองของกลุ่มผู้เข้ารับการบำบัดนะคะแล้วก็ยังอ้างว่าถูกทำโทษเวลาทำผิดจึงพากันหลบหนีขโมยเรือของชาวบ้านหลบหนีข้ามฟากกลับขึ้นฝั่งค่ะคนพันกว่าคนใจมันพร่องมันหมดแต่ว่าช่องที่ออกนั้นประตูมันปิดซะก่อนจริงๆแล้วทุกคนเลยพันกว่าคนนี่คืออยากกลับบ้านหมดอยากออกมาทั้งหมดเลยไม่มีใครไม่อยากกลับที่นั่นอยากออกมาหมดหน่วยงานก็เหมือนกันแต่พวกเรายืนยันได้ไหมว่าเราจะไม่สร้างความเดือดร้อนชาวบ้านตั้งแต่ที่ออกมาจากนู้นไม่ทำอะไรชาวบ้านชาวบ้านขับรถมาเราก็บอกว่าให้เดินให้เป็นแถวเดินให้เป็นแถวให้ชาวบ้านขับรถคือว่าตั้งแต่ผ่านมาคือไม่มีความเดือดร้อนเลยชาวบ้านแล้วก็เรื่องเรือชาวบ้านที่เอามามันมีเรือลำเป็นเจ้าของเรือเราเรียกให้มาส่งคนนั้นไม่มาส่งเราก็จำเป็นต้องขับเรือกันมาเองอดีตเจ้าหน้าที่ธุรการของศูนย์บำบัดนั้นบอกว่ากลุ่มผู้บำบัดยาเสพติดที่หลบหนีจะใช้ข้ออ้างว่าคิดถึงครอบครัวนะคะแล้วก็ยืนยันว่าความเป็นอยู่นั้นไม่ได้ยากลำบากอย่างที่มีการกล่าวอ้างการลงโทษก็ไม่ได้รุนแรงทุกจุดจะมีกล้องวงจรปิดให้ตรวจสอบได้ค่ะด้วยกับคนเด็กเขาอยากกลับบ้านเขาก็เลยอ้างนู่นอ้างนี่กับสิ่งที่ว่าคนอยู่ข้างนอกเขาไม่เห็นนะเพราะว่ามันหลายๆปัจจัยเพราะเด็กมาในสภาพที่เด็กมาในหลายๆสภาพนะฮะข้างในเหมือนโรงเรียนปกติเลยแต่ว่าเขาแค่เอาคนที่มีปัญหาที่บ้านที่เขาดูแลไม่ได้มาให้ที่สถานที่มูลนิธิของกรรมเขาดูแลนะกินอะไรก็เหมือนกันไม่มีการทำร้ายร่างกายสิทธิ์คนที่จะมีการลงโทษได้ก็คือผอ.โรงเรียนคนเดียวเลยคนอื่นไม่มีสิทธิ์เลยจะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นครูเป็นอะไรก็ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์การหลบหนีออกจากศูนย์บำบัดยาเสพติดครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะครั้งแรกเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมามีผู้บำบัดนับร้อยคนหลบหนีกลับขึ้นฝั่งโดยอ้างเหตุผลเดียวกันคือรู้สึกว่าความเป็นอยู่ยากลำบากและการลงโทษรุนแรงค่ะ